สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่15กุมภาพันธ์2566อีลอนมัสก์มหาเศรษฐีคนดังเจ้าของ Tesla และ SpaceX ได้ยืนยันผ่านทาง Twitter นะครับว่าเขาได้จำกัดการใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตดาวเทียม Starlink กับกองทัพยูเครนเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบสื่อสารนี้ถูกใช้ในความขัดแย้งและอาจนำไปสู่สงครามขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่าสงครามโลกครั้งที่3คำพูดถึงสื่อสารถึงความกังวลของอีลอนมัสก์มีขึ้นหลังจากที่สกอตต์เคลลี่อดีตนักบินอวกาศขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NASA ได้เข้าไปทวีตโต้เถียงกับเขาในประเด็นที่ SpaceX เกรงว่า Starlink จะถูกกองทัพยูเครนใช้เป็นอาวุธโดยทางด้านเคลลี่บอกว่าการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากคุณคือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับยูเครนฝากฝั่งเคลลี่นั้นบอกต่อนะครับว่าโปรดทำให้โครงข่ายดาวเทียม Starlink ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบการป้องกันตนเองจากการลุกรานเพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไม่ถือเป็นศักยภาพในการโจมตีแต่เป็นการทำเพื่อความอยู่รอดชีวิตคนบริสุทธิ์มากมายกำลังสูญเสียไปคุณสามารถช่วยได้พร้อมกับลงท้ายเนี่ยบอกว่าขอบคุณอย่างไรก็ดีทางด้านอีลอนมัสก์นั้นเนี่ยครับก็ได้ตอบกลับไปยังทางด้านเคลลี่ทันทีนะครับบอกว่าคงฉลาดพอที่จะไม่หลงเชื่อทุกอย่างที่ปรากฏในข่าวและสื่อโฆษณาชวนเชื่อทั้งหลายอีลอนมัสก์จำว่าทุกวันนี้การให้บริการของ Starlink ยังคงเป็นช่องทางหลักของการสื่อสารในประเทศยูเครนโดยเฉพาะในพื้นที่แนวหน้าซึ่งมีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตถูกทำลายลงทั้งหมดแต่เราจะไม่ปล่อยให้มันกลายเป็นเครื่องมือยกระดับความขัดแย้งที่อาจนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3อีลอนมัสก์ระบุนะครับว่าเทอร์มินอลเชิงพาณิชย์ของ SpaceX มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลไม่ใช่ในด้านการทหารแต่ว่าที่ผ่านมานั้นเรายังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการปิดกั้นนั้นเราพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ในสิ่งที่ถูกต้องแต่คำว่าถูกต้องนั้นมันก็เป็นคำถามเชิงจริยธรรมที่ตอบยากสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเควินช็อตเวลซึ่งเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ SpaceX ก็ออกมาพูดในทํานองเดียวกันว่ายูเครนนั้นเนี่ยกำลังใช้ Starlink อย่างผิดวัตถุประสงค์และไม่เป็นไปตามข้อตกลงมันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใช้เป็นอาวุธซึ่งเธอก็ออกมาย้ำแบบนั้น Starlink ซึ่งให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายดาวเทียมกว่า 2,200 ดวงในวงโคจรระดับต่ำถือเป็นตัวช่วยหลักในการสื่อสารสำหรับยูเครนตลอด1ปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าระบบไฟฟ้าและโทรคมนาคมถูกรัสเซียยิงถล่มจนเสียหายอย่างหนักแต่ในขณะเดียวกันมันกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนปฏิบัติการเรื่องของโดรนให้กับยูเครนรวมถึงช่วยให้ทหารยูเครนสามารถระบุพิกัดและที่ตั้งของตำแหน่งแล้วก็ยิงขีปนาวุธโจมตีจากระยะไกลได้ทางด้านมิคาโลโพโดยักที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดีวลาดิเมียเซเลนกี้เนี่ยครับออกมาทวีตข้อความเรียกร้องให้ SpaceX ตัดสินใจเลือกว่าจะสนับสนุนสิทธิ์ในการเป็นอิสระของยูเครนหรือว่าสิทธิ์ของรัสเซียที่จะเข็นฆ่าและช่วงชิงดินแดนของประเทศอื่นนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของอีลอนมัสก์นั้นเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่สนับสนุนให้ยูเครนใช้ Starlink เนี่ยครับทำเป็นเครื่องมือในการก่อสงครามโลกครั้งที่3ครับ